ในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานดัชนีก็รีบาวขึ้นมานะคะแต่ว่าตอนปิดนี่ยังปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปิดอ่อนลงมาทําให้ต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ย5วันกับ10วันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงจะมีสัญญาณรีบาวจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะก็คือที่ปรับตัวขึ้นมารวมถึงสัญญาณซื้อในกราฟอินทราเดย์เนี่ยเราก็คิดว่ายังน่าจะเป็นการแกว่งตัวผันผวนในขาลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังแนะนําว่าอยู่ข้างขายนะคะแนวต้านวันนี้เนี่ยนะคะเต็มที่ก็จะให้ประมาณแถวๆเส้น10วันนะคะประมาณ1130นะคะแล้วก็แนวต้านย่อยจะอยู่ที่1123นะคะส่วนแนวรับเนี่ยนะคะก็ยังคงเป็นจุดแถวๆเดิมนะคะก็คือ1110ถึง1100ที่เป็นเส้น200วันนะคะสต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว BECL นะคะก็จะเห็นว่าเบรกแนวต้านที่ 23.50 ขึ้นมาด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่นนะคะแล้วก็กลับมาปิดเหนือ EMA ทุกเส้นนะคะก็แสดงถึงความเป็น bullish ได้นะคะค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะคะแนวโน้มยังอยู่ในขาขึ้นอย่างชัดเจนนะคะ BECL เนี่ยจะมีแนวรับอยู่ที่ 23.40 นะคะต้านประมาณ 24.50 ถึง 25 บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่ 23ค่ะถัดมาเป็นตัวราชบุรีนะคะราชบุรีนี่ก็จะเห็นว่าเมื่อวานแท่งเทียนเป็นบูลลิชเต็มแท่งนะคะแล้วก็มีลุ้นดิดตัวขึ้นต่อเพราะว่าตัววอลุ่มเมื่อวานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะโดยเฉพาะในไม้สุดท้ายของกราฟ60นาทีเนี่ยจะเห็นแรงเหวี่ยงค่อนข้างชัดนะคะในขณะที่กราฟเดลี่เนี่ยสัญญาณซื้อก็มาพร้อมๆกันแล้วนะคะราชบุรีจะมีแนวรับอยู่ที่ 41.50 นะคะต้านประมาณ 42.75 ถึง 43.50 แล้วก็คัทลอสที่ 40.75 ค่ะถัดมาเป็นตัว CSL นะคะก็มีสัญญาณรีบาวขึ้นมาเมื่อวานก็ปิดที่ไฮของวันนะคะแล้วก็ตัว MACD เนี่ยที่ตัดลงต่ำกว่าซิกแนลไลน์ตอนนี้เริ่มชะลอการปรับตัวลงแล้วนะคะก็ลักษณะของการทรงตัวได้แล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะคะก็คิดว่า CSL เนี่ยน่าจะรีบาวต่อไปยังแนวต้านประมาณ 7.25 นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 6.75 แล้วก็คัทลอสที่ 6.65 ค่ะสุดท้ายเป็นตัว TTW นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าขึ้นมาหลายวันนะคะหลังจากที่มีการดีดตัวขึ้นมาจาก EMA 75ได้นะคะก็ปรับตัวขึ้นมาตลอดแล้วก็เครื่องมือนะคะยังค่อนข้างเป็นบวกชัดเจนเมื่อวานนี้ MACD ก็กลับมาให้สัญญาณซื้อได้อีกครั้งนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ทดสอบไฮเดิมนะคะแถวๆ7บาทนะคะก็เหลืออีกไม่ไกลเท่าไหร่นะคะแนวรับวันนี้จะอยู่ที่ 6.50 แล้วก็คัทลอสที่ 6.40 ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ